ไม่ค่อยเท่าไหร่ทำงานเยอะแต่มีบ้างแต่ถ้าเหงาเราก็ไดเรกไม่เป็นไรไดเรกเพื่อนๆครับเพื่อนๆใช่ครับเรายังไม่ได้โฟกัสเต็มที่ด้วยแหละครับกับเรื่องนี้นะฮะผมว่านะเพราะว่าตอนนี้ผมน่าจะโฟกัสที่ต้นไม้มากกว่ามีแบบคุยเป็นเพื่อนๆกันครับเป็นเพื่อนๆกันก็คือตอนนี้ยังโสดแหละว่างั้นยังโสดครับยังโสดครับเรื่องสัญญาพี่ครับสัญญาของช่องเป็นไงบ้างครับผมยังไม่หมดครับอาจจะไม่ได้ระบุเป็นตัวเงินอะไรขนาดนั้นชัดเจนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในสัญญามันมีเรื่องของการทำงานมีเรื่องของอะไรอยู่แล้วครับผมชัดเจนตอนนี้มีหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นแบบสวยงามนะครับผมมีต้นเป็นต้นไม้สวยงามไม้ดอกมีต้นคูนแบบคูนขาวคูนเหลืองคูนชมพูผมก็เอามาทุกสีเลยเพราะว่าเราชอบต้นไม้ที่มันเป็นสีอะไรเงี้ยต้นหูกระจงอะไรเงี้ยต้นหางนกยูงที่มันเป็นสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยครับผมก็สวยดีครับชอบปลูกประดับหรือว่าทำอะไรครับตอนนี้ปลูกประดับครับปลูกเป็นเราเอามาเป็นไม้ใหญ่ครับเป็นไม้ใหญ่มาลงเป็นร่มเงาด้วยอะไรเงี้ยครับมีเป็นผักออร์แกนิกแล้วก็ผักสวนครัวด้วยครับผมก็ทำเป็นแปลงผักแล้วก็มีผักออร์แกนิกพวกผักคอร์สมีกรีนโอ๊กเบบี้คอร์สอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ส่วนเป็นผักสวนครัวไทยก็มีโหระพากะเพราพริกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ปลูกไว้หมดเลยส่วนใหญ่จะไม่ทันได้ค่อยใช้เองเท่าไหร่ก็คือเราปลูกเอาไว้แล้วเราก็แบบถึงเวลาที่มันต้องตัดใช่มั้ยฮะผมก็ตัดแล้วก็โอเคมีทานเองด้วยแล้วก็เอามาแบบแบ่งเอามาแจกพี่ๆที่เราแบบสนิทเอามากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับขายเลยไหมตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับผมเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งอนาคตเราลงแรงเองเยอะเหมือนกันชอบครับชอบครับสนุกดีครับเราไปแล้วเนี่ยเราไปเจอธรรมชาติสบายๆหลังจากเราถ่ายละครมาเหนื่อยๆอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนไปพักผ่อนด้วยคือมีแพลนไว้อยู่แล้วว่าอยากทำบ้านไว้ที่นู่นอยากสร้างบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆไปทีละอย่างอาจจะแบบทำเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจจะเป็นคาเฟ่หรือเป็นอะไรในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ทำงานเยอะแต่มีบ้างแต่ถ้าเหงาเราก็ไดเรกไม่เป็นไรไดเรกเพื่อนๆครับเพื่อนๆใช่ครับผมมีคนเข้ามาไหมคะก็เหมือนจะมีบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบบว่าเป็นคุยเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าครับเรายังไม่ได้โฟกัสเต็มที่ด้วยแหละครับกับเรื่องนี้นะฮะผมว่านะเพราะว่าตอนนี้ผมน่าจะโฟกัสที่ต้นไม้มากกว่าแต่ว่าคุยกี่คนคะให้เราคุยแบบคุยไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราคุยกันอยู่กี่คนถ้าเราลงลึกมากเดี๋ยวเขาจะไก่ตื่นเราเล่นมีแบบคุยเป็นเพื่อนๆกันครับเป็นเพื่อนๆกันก็คือตอนนี้ยังโสดแหละว่างั้นยังโสดครับยังโสดครับไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับผมก็ยังแบบเป็นใครที่คุยกันแล้วเข้าใจคุยกันแล้วแบบมันสบายใจที่จะคุยกันให้กำลังใจกันผมว่าแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วเรื่องสัญญาที่มีครับยาของช่องเป็นไงบ้างครับผมยังไม่หมดครับยังเห็นข่าวไหมของพี่อ้ําที่เขาแบบแชร์กันอ๋อใช่ครับเนี่ยผมว่าจะแซวพี่อ้ําอยู่ว่ามีแบ่งมาให้ผมสักนิดล้อเล่นล้อเล่นของเราเป็นยังไงถึงขนาดนั้นไหมของเราอ่ะโอ๊ยไม่ครับอาจจะไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าที่ผ่านมาผมก็ถ่ายอยู่เรื่องเดียวครับผมอาจจะไม่ได้ระบุเป็นตัวเงินอะไรขนาดนั้นชัดเจนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในสัญญามันมีเรื่องของการทำงานมีเรื่องของอะไรอยู่แล้วครับผมชัดเจนเพื่อน